เคแทนนำเสนอรวดเดียว8กองกองทุนเปิดมั่งมีสีสุขเพื่อการออมและกองทุนเปิดมั่งมีสีสุขเพื่อการเลี้ยงชีพนะครับภาพรวมของกองทุนของทั้ง2ประเภทนี้นะครับแต่ว่ามีประเภทละ4กองก็คือมั่งมีสีแล้วก็สุขนะครับจะเน้นเป็นการลงทุนแบบ asset allocation หรือว่าจัดสรรเงินลงทุนในหลายสินทรัพย์ทั่วโลกนะครับโดยเป็นลักษณะของ fund of funds ลงทุนภายใต้ลงทุนในกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ KTAM เองนะครับลงทุนกองใดกองหนึ่งไม่เกิน 79% นะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีการกระจายที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวไปในสินทรัพย์แทบทุกประเภทเลยทีเดียวนะครับมีการบริหารจัดการแบบ active management นะโดยผู้จัดการกองทุนเนี่ยกำหนดจังหวะแล้วก็สัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละประเภทให้เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเนี่ยสูงกว่าดัชนีชี้วัดในระยะยาวนะครับเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่อาจจะไม่ได้มีเวลาติดตามการลงทุนไม่อยากที่จะหมุนไปหมุนมาด้วยตัวเองนะครับลงทุนเพียงกองเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะเลือก1ใน4ตามระดับความเสี่ยงของท่านแล้วก็ให้ผู้จัดการกองทุนเนี่ยเป็นคนที่ดูแลเรื่องจังหวะเวลาสัดส่วนการลงทุนให้นะครับสามารถกระจายความเสี่ยงนะครับลดความผันผวนที่ไม่ต้องการได้นะครับเพราะว่าหลักของการทำ asset allocation เนี่ยก็จะเรียกว่าลดผลกระทบจากความเสี่ยงเฉพาะตัวของสินทรัพย์ลงทุนจะเหลือความเสี่ยงของตลาดเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็มีทั้งกองทุน SSF นะครับหรือว่ากองทุนรวมเพื่อการออมผู้ลงทุนก็ควรจะลงทุนในกองทุนอย่างน้อย10ปีเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนะครับส่วน RMF หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก็ลงทุนอย่างน้อย5ปีถือหน่วยจนครบอายุ55ปีบริบูรณ์ตามเงื่อนไขเช่นกันนะครับสินทรัพย์ที่จะลงทุนได้เนี่ยก็จะมีทั้งหุ้นทั้งตราสารหนี้ทั้งสินทรัพย์ทางเลือกนะครับกระจายไปแล้วก็ใช้เป็นหลักนะครับโดยเน้นเนี่ยก็คือกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ KTAM นั่นเองกระบวนการวิเคราะห์นะฮะก็จะมีทั้งแมกโครนะครับเรื่องของปัจจัยมหาภาคเนี่ยศึกษาติดตามผลกระทบการเปลี่ยนแปลงเรื่องของภาวะดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนการเติบโตต่างๆนะครับรวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน valuation ระดับราคานะดูเทคนิคประกอบด้วยนะครับในส่วนของกองทุนเนี่ยก็จะมีการเลือกเฟ้นโดยผู้จัดการกองทุนที่บริหารกองนี้เนี่ยเลือกกองทุนที่มีคุณภาพเข้ามาในพอร์ตนะครับนะมาดูในแต่ละกองทุนเลยนะครับนะทั้ง SSFแล้วก็ RMF เนี่ยใช้หลักคิดเดียวกันนะครับก็คือเรานำเสนอประเภทละ4กองนะฮะมั่งย่อมาจากมั่งคั่งนะครับมีย่อมาจากมีทรัพย์สีย่อมาจากสีสิริและสุขย่อมาจากสุขใจนะครับถ้าผมจะเรียงจากล่างขึ้นบนก็คือจากความเสี่ยงต่ำสุดไปยังความเสี่ยงสูงสุดนะครับก็จะเริ่มจากสุขใจหรือกองทุนสุขนะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอความผันผวนเนี่ยน้อยน่าจะน้อยที่สุดใน4ตัวนี้นะครับจะกำหนดสัดส่วนของตราสารทุนหรือหุ้นโดยประมาณนะครับน่าจะอยู่ประมาณสัก 10% เท่านั้นเองส่วนอีก 80% ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของพอร์ตเนี่ยก็จะลงทุนเน้นลงทุนในกองทุนตราสารหนี้นะครับแล้วก็มีอีก 10% เล็กน้อยนะครับเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกขยับความเสี่ยงขึ้นมานะครับเป็นกองสีนะฮะสีซีรีส์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นความผันผวนอาจจะมากขึ้นนะครับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางอยากจะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นเป็นสีแก่พอร์ตการลงทุนก็สามารถที่จะเลือกกองทุนนี้ได้ตราสารทุนหรือสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเนี่ยจะขยับขึ้นมาจากเดิมนะ 10% ในกองสุขเนี่ยสำหรับกองสีจะมีหุ้นประมาณ 25% หรือ1ใน4ของพอร์ตนะครับมีตราสารหนี้ค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะ 65% เกินครึ่งส่วนอีก 10% ก็จะเป็นตราสารทางเลือกครับส่วนขยับความเสี่ยงขึ้นมาและโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นก็จะเป็นกองมีนะครับหรือว่ามีทรัพย์นะก็จะมีตราสารทุนหรือหุ้นประมาณครึ่งพอร์ตนะครับแล้วก็ตราสารหนี้อยู่ที่ประมาณ 40% แล้วก็อีก 10% เป็นตราสารทางเลือกส่วนตัวที่สูงสุดนะฮะทั้งในแง่ของความผันผวนแล้วก็ในแง่ของโอกาสรับผลตอบแทนเนี่ยก็คือมั่งหรือว่ากองทุนมั่งคั่งนะครับพร้อมให้โอกาสสร้างความมั่งคั่งในการลงทุนจะกำหนดสัดส่วนตราสารทุนหรือหุ้นประมาณ 75% หรือ3ใน4ของพอร์ตเลยทีเดียวนะครับตราสารหนี้ประมาณ 15% และสินทรัพย์ทางเลือกประมาณ 10%นี่ก็คือทั้งซีรีส์มั่งมีสีสุขนะครับซึ่งก็สอดคล้องกันทั้ง SSF แล้วก็ RMF นะผลเงินงานย้อนหลังของกองทุนนะครับก็เห็นว่าสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงลดหลั่นกันไปนะครับจากมั่งไปมีแล้วก็สีสุขนะครับส่วนถ้าเป็น RMF นะครับรายละเอียดเนี่ยเรียกว่าคล้ายคลึงหรือเหมือนกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่านโยบายการจ่ายปันผลของ RMF ก็คือตามเงื่อนไขของ RMF ไม่มีการจ่ายปันผลอยู่แล้วนะครับนี่เป็นข้อแตกต่างส่วนในลงทุนขั้นต่ำ
ของ IMF จะมีการกำหนดนะครับครั้งแรกและซื้อถัดไปอยู่ที่ขั้นต่ำ500บาทนะครับรับคำสั่งในเวลาเหมือนกันนะครับเปิดทำการจนถึงเที่ยงวันแล้วก็ขายคืนได้ทีบวก6และนี่ก็คือความเสี่ยงของกองทุนนะครับตามที่เปิดเผยไว้ในตัวของหนังสือชี้ชวนครับ